สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานเดียวก็คือฝั่งท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100 180 100นิดหน่อยจะหอนนะครับเดี๋ยวพี่หมอขอตั้งใจฟังก่อนนะครับหอนแล้วครับเป็นที่ฝั่งท้ายจริงด้วยครับนะครับพอ100 100เสร็จนะฮะ100นิดหน่อยนะครับเริ่มที่จะหอนเชียงกงมามาใส่นะครับเราเดี๋ยวตามไปนะไปขึ้นไปซ่อมกันเลยนะครับไปดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่หมอจะเอาขึ้นห้อยอีกทีหนึ่งแล้วก็จะใช้หูฟังนะครับโดยที่ว่าติดเครื่องเข้าเกียร์อยู่บนห้อยแล้วก็ให้ล้อหมุนนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะฮะจะเทสนี่อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันหอที่เฟืองชายแน่นอนหรือเปล่านะครับแต่ลูกปืนล้อยางรถยนต์นะฮะนี่หมอฟันธงเลยว่าไม่ใช่ครับ 100% นะครับไปฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยก็นี่ฝั่งท้ายเนี่ยคือฝั่งท้ายอ่ะนี่คือหน้าตาฝั่งท้ายเหรอนี่แหละหน้าตาฝั่งท้ายเห็นไหมคนไม่รู้เรื่องชาติหน้าตามิกกี้เมาส์เหมือนกันนะเนี่ยคนไม่รู้เรื่องรถก็เนี่ยจะถามอย่างนี้ไงนี่ฝั่งท้ายเลยวิ่งแล้วที่เราคุยกันไว้บ้างหอนเนี่ยหอนเนี่ยแหละคือ80ตอนแรกเอาไปลองคิดว่ามันเป็นที่ลูกปืนล้อหรือว่าเป็นที่ยางความเร็วมันเกิน80ขึ้นมาแล้วมันหอนวอต้องนี่เลยต้องนี่เลยจับตัวได้แล้วฟังเสียงดูอีกทีหนึ่งก็ชัวร์ 100% พี่หมอก็เลยฟันธงว่าเปลี่ยน1ลูกถ้าใหม่พี่บอกอะรู้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ว่าเอาเรื่องกันนะ 70,000 เหมือนกันนะใช่มั้ยใช่ป่ะเคยใช้เบียนมาเลยใช่มั้ยใช่ครับแต่นี่ทุก2ลูก 70,000 แล้วซื้อใหม่เท่าไหร่ไอ้เซ็นเซอร์สายเซ็นเซอร์ ABS ไม่รวมนะหรอมีต้องมีด้วยใช่ไหมล่ะต้องมีครับต้องมีนี่ใช้เซ็นเซอร์ของเดิมโอเคเซ็นเซอร์มาจากเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะตัดมาครับนะช่างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้คนที่ตัดในจังเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะตัดตัดก็ใช้เซ็นเซอร์เดิมนะบ้านเราเชียงกงขายอยู่ลูก12,000สภาพประกันให้1เดือนสภาพก็คือพวกนี้ต้องมาลองใส่ดูเพราะว่าสภาพภายนอกเนี่ยดูมันก็โอเคนะใช่ไหมมันก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราเอาใส่แล้วเรียบร้อยปุ๊บเติมน้ำมันเรียบร้อยไปวิ่งแล้วมันไม่หอนก็แสดงว่าใช้ได้จบไหมจบสิครับถ้าครั้งนี้ก็จบแล้วถ้าครั้งแรกไม่หอนแต่ขับไปแล้วที่มันจะหอนมีโอกาสไหมยังไม่มีผ่านโอเคไม่หอนเลยผ่านนั้นจบพอไม่หอนเลยปุ๊บเนี่ยก็ถอด
เปลี่ยนน้ำมันนะเอาน้ำมันใหม่ใส่แล้วก็เอาน้ำมันเฟืองท้ายเป็นหัวเชื้อนะเป็นหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายใส่ลงไปก็เที่ยวนี้ก็ใช้ยาวเลยจบเลยทีเดียวแต่ตรงไหนที่เรียกตุ๊กตาเนี่ยพี่ดุมตุ๊กอะไรเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตาเผากลางอ๋อนี่เป็นหน้าแผ่นวันนี้เป็นหน้าแผ่นเฟืองท้ายนี่เป็นหน้าแผ่นย่อยอ๋อนี่หมุนได้นะโอเคก็หมุนได้ครับเวลาหมุนก็เราจะหมุนเนี่ยเฟืองท้ายก็จะหมุนอ๋อนี่เวลาทำงานอย่างงี้นี่ว่าตัวนี้มันหมุนลูกเนี่ยมันเป็นลูกเล็กมากแล้วเท่านั้นไม่หมุนนะก็เพราะว่ามันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าเป็นลิมิเต็ดมันจะหมุนคู่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันจะหมุนข้างเดียวครับไม่หมุนข้างเดียวนี่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องคอยดูแลนิดนึง 20,000 กิโลเนี่ยเปลี่ยนไปเลยน้ำมันเฟืองท้ายอย่าไปเก็บอย่าไปเสียดายมันทีนึงก็ไม่กี่ตังค์ครับ100กว่าบาทเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทีร้อยกว่าบาท 20,000 กิโลเปลี่ยนไปเลยโอ้โหถูกจังแล้วเติมหัวเชื้อไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยเซฟไอ้ตัวพวกเฟืองใบสีเฟืองใบหมูได้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้รถคันนึงตันกว่าเกือบ2ตันเฟืองท้ายลูกแค่เนี้ยต้องขับเคลื่อนไปวิ่งจริง180 150 140ต้องวิ่งตลอดเวลานี่ของเล่นนะมาหมุนอยู่เปอะอันเนี้ยจะเจอเลยมันต้องคอยดูแลรักษานิดนึงนะเคสนี้ก็จบนะไม่มีอะไรที่จะสงสัยจบจบแล้วครับเฟืองท้ายตัวนี้ก็คือลูกหนึ่งของเชียงกงคือ 2,000 บาททางเจ้าของร้านรับประกันได้1เดือนแล้วที่เสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่อเนี่ยตัวนี้ทิ้งเลยต้องทิ้งแล้วครับทิ้งแล้วครับเพราะซ่อมไม่คุ้มอย่างที่บอกเช็คอ่ะว่าซ่อมทิ้ง 30,000 20,000 โครงลูก 10,000 กว่าบาทรับประกันให้ต้องเดือนอย่างนี้จบเลยเดี๋ยวทีมงานพวกเราไปห้อยทำเป็นโคมไฟกันนะทีมงานนะไปทำเป็นโคมไฟอันอาจเอาไปประดับร้านได้นะทำอะไรพวกนี้ผมว่าตกใส่หัวท่าทางจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าขายลูกนึงก็ขายเป็นเศษเหล็กนี่ไหมนึงก็12บาทอ๋อได้ถึง100ด้วย100นึงประมาณ100เดี๋ยวอยู่กับบ้านเลยทีมงานนะเอาแบตเตอรี่เอาลูกปืนมาครับก็จบบริบูรณ์ครับเครปรถเบนซ์ C20ถ้าไหลเบนซ์ก็ร้านท่านนันทรายนครับร้านใครรู้ป่ะร้านใครพี่ร้านผมเองโธ่เราต้องอุบไว้ดิพี่ต้องอุบไว้นี่เหรอครับเห็นแบบว่าครับหมูเลยน้องจันสบายสบายรถเบนซ์งานถนัดนะคะเรื่องของเฟืองท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับที่มีการเสียงดังขึ้นมาเวลารถวิ่งแล้วมีความเร็วที่80ถึง120เนี่ยมันจะมีวอดขึ้นมานะครับเสียงนะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเสียงหอนเสียงหอนจากเฟืองท้ายเพราะว่าในการหอนของเฟืองท้ายเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุได้อยู่หลายสาเหตุเหมือนกันหนึ่งคือน้ำมันเฟืองท้ายไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยอันที่สองก็คืออาจจะทำอาจจะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายหยดรั่วนะครับจนน้ำมันเฟืองท้ายแห้งตรงนี้อันที่สามก็เกิดจากอายุการใช้งานของเฟืองท้ายที่วิ่งเกิน 300,000 โลแล้วก็มีโอกาสสึกหรอของลูกปืนแม้แต่มีน้ำมันเฟืองท้ายผสมอยู่ภายในก็มีการสึกหรอนะครับในการป้องกันในการป้องกันก็เฟืองท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะฮะ 20,000 โลท่านเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับแต่เฟืองท้ายเนี่ยเติมหัวเชื้อได้ค่ะนะฮะเฟืองท้ายเนี่ยเติมหัวเชื้อได้เพราะว่าเป็นน้ำมันเบอร์90 120นะฮะเว้นแต่เป็นเฟืองท้ายที่เป็นลิมิเต็ดค่ะเฟืองท้ายลิมิเต็ดก็คือจะมีผ้าคัดอยู่ข้างในอันนั้นจะเติมหัวเชื้อไม่ได้นะฮะตรงนี้เติมได้ครับเป็นการที่ว่าไอ้หัวเชื้อเนี่ยแหละมันไปอยู่กับน้ำมันที่เหนื่อยเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากนั่นคือหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายนะนะคะตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยขับเคลื่อนล้อหลังนะคะจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับรถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นจะเป็นต้องเบนซ์อย่างเดียวนะคะใช่ครับอันนี้ก็ไปเช็คกันได้แต่เสียงมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เราพูดกันต้นรายการที่ฝากเฟซบุ๊กมาในเรื่องของที่เป็นเหมือนเสียงระฆังนั่นจะเป็นก้องแกงก้องแกงอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เฟืองท้ายเนี่ยเสียงหอนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเสียงคล้ายๆกับอะไรอ่ะตัวลูกปืนล้ออืมจะคล้ายๆกับลูกปืนล้อแต่ลูกปืนล้อเนี่ยจะดังตั้งแต่40 60ค่ะ40 60 80เนี่ยจะเริ่มเงียบขึ้นนะฮะอันนั้นคือลูกปืนล้อจะเป็นลูกปืนล้อหน้าหรือลูกปืนล้อหลังค่ะแต่ถ้าไปตัวนี้จะเป็น80ก็จะ80ถึง120 120นะคะเริ่มเก่งแล้วนี่นะคะไปเช็คกันหน้าพี่หมอค่ะมาพูดถึงช่วงนี้ก่อนหน้าฝนครับ
คือเมื่อเช้าก่อนมาถ่ายรายการเนี่ยแซนเดินก่อนจะมาขึ้นรถลื่นพลึดเลยค่ะโอ้โหช่วงล่างไม่ดีไม่ใช่ช่วงล่างแซนไม่ดีดูนี่แฮมเมอร์เลยนะช่วงล่างยังแข็งแรงมั่นคงอยู่ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่หมายถึงว่าจะบอกว่าช่วงนี้อันตรายคือบางทีเนี่ยเราก็เดินปกติธรรมดาอยากให้คุณลูกค้าเซฟด้วยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยจะพูดอย่างนี้ระมัดระวังกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าช่วงล่างไม่ดีพี่หมอก็ทีนี้เนี่ยอยากจะฝากไว้ไม่ได้แค่ช่วงล่างได้นะช่วงเรื่องของฝนตกจริงเหรอคะไม่ได้แค่ช่วงล่างคนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่วงล่างของรถฝนตกนี่กระทบหมดช่วงล่างคนช่วงล่างรถจริงๆครับเพราะว่ามันลื่นนะมันลื่นอาจารย์ถนนมันลื่นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างของรถเหมือนกันถ้าโชคท่านไม่ดีนะครับโชคเนี่ยมีการรั่วหรือก็การทรงตัวของรถเนี่ยจะไม่บาลานซ์กันนะครับทั้ง4ล้อก็มีการทรุดตัวนะฮะมีการทำงานที่เวลายุบตัวแล้วไม่เท่ากันนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้กับฝนตกถนนลื่นแล้วเบรกกระทันหันการยุบตัวไม่เท่ากันก็ทำให้เกิดการเสียศูนย์ต้องระวังลงข้างทางได้นะคะอุบัติเหตุเรื่องใหญ่ไปอีกนะคะนั้นพี่หมอช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าหน้าฝนแบบนี้เราจะดูแลช่วงล่างของรถยนต์ยังไงช่วงล่างรถยนต์นะโอเคค่ะในช่วงระบุมาให้หน่อยว่าเราต้องเช็คอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในรถยนต์เนี่ยมันมีหลายประเภทค่ะมันจะมีรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอาจจะระบีอย่างที่พี่หมอพูดไปไอ้ตรงนั้นแหละคืออาจจะระบีก่อนเลยนะครับในการเซฟต่างได้นะครับจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไปอัจจระบีก่อนเลยก่อนที่จะถึงหน้าฝนส่วนรถยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะทำมาไม่ค่อยมีการอัจจระบีจะเป็นการเรียกว่าในการเซฟช่วงล่างมานิ่มนวลมากกว่ารถญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกลูกยางบูทอะไรพวกนี้มากกว่านะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรนะฮะส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเบรกเบรกท่านก็ต้องดูให้ดีว่าเบรกของท่านอยู่ในเกรนที่ใช้งานได้ไหมนะครับต้องมีการไปให้ช่างเขาเช็คดูว่าเบรกของท่านอาจจะอยู่เหลือประมาณสัก 5% 10% ท่านเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเงินครับจานเบรกก็ดูว่าดีไหมถ้าจานเบรกเป็นร่องลึกนะฮะท่านเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วจานเบรกกินไปร่องลึกก็ต้องล้างจานเบรกด้วยรถที่อายุเขา10กว่าปี15ปีอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนสายออนเบรกเลยโอ้โหตรงนี้อันตรายมากๆเพราะสายออนเบรกเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวคาลิเปอร์เบรกหรือดูหรือว่าไอตัวลูกสูบเบรกเนี่ยมันจะมีเป็นยางหุ้มแล้วก็มีผ้าถักอยู่ข้างในแล้วบ้านเราเมืองร้อนเนี่ยพวกยางหุ้มจะเปื่อยกรอบผ้าถักก็จะเปื่อยนะก็ทำให้เบรกกระทันหันเวลามีเหตุกระทันหันที่สุนัขวิ่งตัดหน้าอะไรพวกนี้เราต้องอัดเบรกลงไปแตกได้โอ้โหอันตรายครับเกี่ยวกับเรื่องของเบรกแล้วก็เรื่องยางก็รวมอยู่ในช่วงล่างอยู่เหมือนกันถ้าดอกล้นดอกกินด้านในด้านนอกโทอินโทเอานะครับที่กินด้านในด้านนอกล้นเวลาเข้าโค้งก็อาจจะมีการลื่นถลายได้นะคะนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องดูแบบคร่าวๆนะฮะตรงนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้กับการดูแลช่วงล่างรถยนต์นะคะนะฮะแล้วก็พวกขึ้นมาอีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของยางขอบประตูทั้ง4บานฝากระโปรงท้ายนะครับตรงนี้ก็มีการตั้งให้เข้าไปชิดอีกสักหน่อยก็ดีถ้ารถวิ่งเกิน 100,000 โลแล้วเพราะว่ายางขอบประตูพวกนี้จะบี้จะเสียรูปนะครับเวลาติดอยู่ทุกวันทุกวันมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยหรือละอองไอ้น้ำมีสิทธิ์เล็ดรอดเข้ามาในรถได้นะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นทริคเล็กๆที่บางทีเนี่ยเราใช้งานทุกวันแต่เราไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจอาจจะดูเครื่องยนต์เช็คน้ำน้ำมันแบบที่พี่หมอแนะนำแต่ใครจะไปสังเกตว่าช่วงฤดูฝนสิ่งที่สำคัญก็คือยางที่ตามขอบประตูยางขอบฝากระโปรงท้ายโอ้โหอันนี้ต้องเช็คเลยให้ชิดลงไปอีกนิดนึงไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเราก็สามารถขยับให้แผนกสีก็ได้ครับที่เป็นทำสีตัวถังพวกนี้ให้เขาตั้งลงไปอีกหน่อยนึงนะครับก็จะมีการเรียกว่าช่วยในเรื่องของน้ำไม่เข้ามาไม่ซึมละอองน้ำไม่เข้ามาไม่เป็นเชื้อราภายในรถนะครับในพรมอันที่สองก็คือเสียงท่านที่ขับรถอยู่จะเงียบขึ้นภายในรถนะครับจะเงียบขึ้นด้วยตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปใช้จริงได้นะคะจากช่างมืออาชีพอย่างพี่หมอค่ะกระจังหน้านำเสนอนะครับผมโอ้เป็นระบังยืนบังพิษเลยครับทีนี้กระจังหน้านะครับตรงนี้นี่มันตัว W204ในการเลือกซื้อเนี่ยเราจะดูยังไงพวกขายึดต่างๆนะครับผมมันไม่มีหักอะไรฮะลองชี้แจงให้ดูเลยครับตรงนี้ขายึดพวกนี้ต่างๆที่ยึดกับตัวรถนะครับตัวฝาโปรงเองไม่แตกไม่หักนะครับ